่วนที่จะเข้ามาอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนี่ยใน 4-9 วัดป่าคะวังเราก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละคนว่ามาเช้าเย็นกลับหรือว่ามาช่วงเย็นอย่างเดียวมาร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็ปิ๊กบ้านหรือจะกลับบ้านก็ตามความพร้อมแต่บางคนที่ตั้งใจตั้งปณิธานในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงก็คิดอยากจะถวายเป็นพระกุศลและขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างจิตสำนึกในการจัดการชีวิตในรูปแบบของการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อมาศึกษาระบบชีวิตตัวเองก็เลยถือโอกาสนี้ในระยะพิเศษอาจจะอยู่ถึง4ออก9เลยก็ได้หรือว่า 2-3 วันก็ได้ตามสะดวกตามความพร้อมเพื่อบางคนก็มีหน้าที่การงานนะจำเป็นต้องราชการบ้างอะไรบ้างหรือบางคนก็ไม่มีก็โอกาสก็เยอะหน่อยนะแล้วบางคนก็4มาหรือมา6มา7มา8 9อะไรก็ได้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ความพร้อมนี่เราจะมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของวัดป่าคะวัง